จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับที่ผมรีวิวสว่านทั่วไปนะครับก็มีคนถามมาอีกครับว่ารีวิวสว่านไปแล้วไม่มีรีวิวแท่นจับสว่านบ้างหรอวันนี้ครับจัดให้ชมกันเลยกับแท่นจับสว่านครับจากคันโต้ครับรุ่น KTB DB 12นะครับตัวนี้ก็เป็นแท่นจับสว่านราคาย่อมเยานะครับก็ตัวนี้ราคาประมาณ500บาทเท่านั้นเองฮะสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะเอาแท่นจับสว่านมาทำอะไรครับบางทีในการเจาะอะไรต่างๆนะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับหรือของบางอย่างเนี่ยที่เราจับไม่มั่นคงหรือว่าข้อมือเรายังจับไม่แข็งแรงสว่านเนี่ยตัวแท่นจับสว่านเนี่ยจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นครับส่วนคนที่อยากได้สินค้างานช่างดีๆเหมือนที่ผมรีวิวแบบนี้ครับสั่งได้เลยจากโฮลเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศนะครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเราไปแกะกล่องดูกันเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงพี่ครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับก็แกะเข้ามาครับด้านในก็จะมีคู่มือมานะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีตัวเสานะครับมีตัวคันโยกนะครับตัวนี้ครับก็เป็นแท่นจับคันโยกกับจับตัวสว่านนะวัสดุครับที่ผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพลาสติกกับอลูมิเนียมนะครับมีตัวแท่นนี่ครับตอนแรกคิดว่าแท่นตัวนี้จะหนักครับไม่หนักนะน้ำหนักเบามากๆครับเดี๋ยวเราลองไปประกอบใช้งานกันเลยครับสำหรับการประกอบใช้งานครับก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะก็ให้คลายน็อตตัวข้างบนตัวนี้ก่อนนะครับนี่ปึ๊บแล้วเราก็เอาตัวคันโยกครับใส่นะครับโดยที่เขาจะมีน็อตตัวสั้นเนี่ยแถมมาให้ครับเราก็สอดเข้ามางี้เอาน็อตตัวสั้นเสียบเข้าไปนะครับคันน็อตไปก่อนครับหลวมๆฮะแล้วก็เอามาคล้องตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วครับก็ให้เอาน็อตตัวยาวครับเสียบกลับเข้าไปที่เดิมครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีน็อตตัวเมียนะครับเราก็ใส่น็อตตัวเมียลงไปให้อยู่ในร่องนะฮะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมที่เขาให้มาครับขันไปให้เรียบร้อยฮะแต่อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เข้าไปกับเสาครับโดยเสาที่เขาให้มาครับเราก็ใส่จากด้านล่างแทงขึ้นมานะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดจุกหัวเสาให้เรียบร้อยครับสำหรับแท่นนะครับให้เราคลายน็อตแท่นให้หลวมก่อนครับหลังจากนั้นครับก็เอาตัวแท่นครับทั้งหมดนะเสียบเข้าไปบนฐานครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับครับตอนนี้เราก็จะได้แท่นแบบนี้แล้วนะเตี้ยๆอยู่นะครับทีนี้ครับถ้าเราอยากจะตั้งความสูงของแท่นนะครับก็ให้เราจับแท่งดึงขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงก่อนก็ได้หมุนน็อตตัวนี้นะครับที่เราปล่อยหลวมไว้ครับให้แน่นครับส่วนตัวล่างครับจะเป็นตัวล็อกสปริงนะครับเวลาเรากดลงไปเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันลึกเกินไปครับเนี่ยมันลงมาเขาได้ค่อนข้างลึกนะถ้าเราไม่อยากให้ลึกเกินไปเนี่ยให้เราเอาตัวนี้ขึ้นมากั้นไว้นะครับตำแหน่งนี้ปุ๊บมันก็จะติดนะครับไม่ลงลึกเกินไปนะฮะแล้วเราก็ขันน็อตล็อกไว้เลยนะครับล็อกความลึกไว้ครับการปรับตั้งครับขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ตำแหน่งของวัตถุที่เราจะเอามาเจาะนะครับแล้วก็สว่านด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาสว่านมาใช้ครับแนะนำให้เป็นสว่านที่มีปากพลาสติกตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ43มิลครับแล้วก็ถ้าไม่อยากให้สว่านเป็นรอยนะเขาก็มีตัวพลาสติกครับป้องกันโคเวอร์มานะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะแล้วก็เสียบลงไปเลยในแท่นนี้ครับหลังจากนั้นครับทำการขันน็อตล็อกให้เรียบร้อยครับแล้วก็ลองหมุนหัวสว่านดูนะครับว่าหัวสว่านจะต้องฟรีนะตรงนี้จะต้องหมุนได้นะครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถใช้งานแท่นเจาะสว่านได้แล้วนะครับมาสังเกตใกล้ๆนิดนึงนะครับว่าแท่นจับสว่านตัวนี้เนี่ยทำงานโดยระบบสปริงนะครับไม่ใช่โช๊คนะตรงนี้ก็จะมีสปริงอยู่นะนี่ครับแบบนี้ครับครับเดี๋ยวมาทดสอบใช้งานจริงๆกันนะครับคือในเรื่องของการเจาะคงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าการเจาะเนี่ยมันเป็นเรื่องของสว่านครับถ้าเราไม่ได้ยึดน็อตไว้กับโต๊ะเนี่ยครับมันจะทำให้การเจาะของเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะครับทางที่ดีเนี่ยตัวนี้เนี่ยควรจะไปยึดน็อตกับโต๊ะนะฮะแล้วก็สำหรับการใช้งานนะครับสามารถตั้งความลึกในการเจาะได้นะครับโดยมีไม้บรรทัดวัดอยู่ด้านข้างด้วยนะเดี๋ยวผมลองเอามาเจาะกระเบื้องดูซะหน่อยครับ
นี่ครับปกติงานเจาะกระเบื้องด้วยตัวโคซอนะครับก็จะค่อนข้างยากครับเพราะถ้าเราไม่มีตัวจับที่มั่นคงครับเพราะว่ากระเบื้องจะแตกแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาครับอย่างเงี้ยถือว่าช่วยงานเราได้ดีเลยนะโดยเฉพาะงานแบบตัดกระเบื้องแบบนี้ครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้แท่นจับสว่านคันโต้ KTB DP 12ตัวนี้นะครับไว้ใช้งานนะครับก็สั่งได้เลยนะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับก็ทำให้งาน DIY เราครับสะดวกมากขึ้นครับไปสั่งเองเลยนะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ